วัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้ได้มาเจอกับห้องอะไรคะห้องหนึ่งไม่ค่อยได้เจอกันเลยเนาะเหมือนอะไรนะบุพเพ บุพเพสันนิวาสนานๆจะได้เจอห้องหนึ่งสักทีหนึ่งวันนี้ห้องหนึ่งครูถามหน่อยครูย้อนถามนะว่าการบ้านชั่วโมงที่แล้วที่ครูถามว่าแม่น้ำอะไรนะปิงวังยมน่านนะคะอยู่ในเขตจังหวัดอะไรบ้างหรือมีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเชื่อไหมคะมีคนนักเรียนคิดว่ามีคนมาส่งไหมคะมีค่ะห้องอะไรคะห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องหนึ่งอีกแล้วค่ะตบมือให้กับห้องหนึ่งหน่อยนะคะห้องหนึ่งมีความรับผิดชอบสูงจริงๆเลยนะคะขนาดห้อง5ห้อง6ห้อง7อยู่ข้างบนนะพูดง่ายๆอยู่ข้างบนบนข้างบนอยู่ชั้นบนของครูนะคะยังไม่มาส่งสักคนหนึ่งเลยแต่ห้องหนึ่งนี้อยู่ไกลนะคะเทียบว่าอยู่กันคนละตึกเลยแต่มีความรับผิดชอบสูงมากเลยนะคะขอเชิญคนที่มาส่งงานหน่อยนะคะใครเอ่ยชื่ออะไรคะน้องเพชรชลัดใช่ไหมคะกับสองคนใช่ไหมคะมาดูในเขตของรายงานสิคะว่าเป็นยังไงบ้างสองคนนี้ช่วยกันรายงานสิคะดูได้ได้ค่ะได้เลยค่ะช่วยกันมีสองคนนี้ค่ะที่มาส่งนะคะก็คัดเลือกดีมากสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิทวัฒน์เพชรสงครามอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1เลขที่5ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิชญ์เพชรสงครามอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1เลขที่35ค่ะฟังนะคะว่าแม่น้ำต่างๆใน4สายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรแม่น้ำปิงนะครับเขาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไหลผ่านทางจังหวัดลำพูนที่อำเภอบ้านตากแล้วก็จังหวัดบ้านตากเอ้ยจังหวัดตากไหลลงผ่านมาจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มันจบกันที่แม่น้ำน่านที่อำเภอนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วก็แม่น้ำวังอยู่ในภาคเหนือของไทยครับตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายครับมีความยาว382กิโลเมตรไหลไปรวมกับแม่น้ำปิงที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากก่อนที่จะไหลลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาครับแม่น้ำยมนะคะเป็นแม่น้ำที่มีต้นกำเนิดอยู่ในป่าดงดิบสูงชันสลับซับซ้อนบนเทือกเขาผีปันน้ำและเทือกเขาแดนลาวซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงรายพะเยาและแพร่ค่ะมีความยาวประมาณ700กิโลเมตรกระแสน้ำไหลผ่านที่ราบสูงจังหวัดแพร่สุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ก่อนแม่น้ำน่านจะไปรวมกับแม่น้ำปิงที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายสำคัญของพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยแม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบางจังหวัดน่านมีความยาวตลอดลำน้ำ740กิโลเมตรซึ่งยาวที่สุดในบรรดาแควต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยกันนับเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลางของไทยโดยได้ไหลรวมกับแม่น้ำปิงกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของประเทศค่ะโอเคขอบใจมาก เป็นไงคะผลงานนะคะก็คือพอให้ไปค้นคว้ารู้สึกว่าจะเป็นเด็กที่มีความขยันทั้งคู่เลยนะคะพอบอกปุ๊บวันรุ่งขึ้นนะคะไปส่งทันทีเลยและคำถามข้อที่2เกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะพรุ่งนี้เราจะเจอกันในเรื่องของหน้าที่พลเมืองนะคะคำถามมี2ข้อก็มีคนส่งอีกแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่าห้องอื่นจะตามมาส่งหรือไม่นะคะคุยเห็นแล้วจะบอกไว้ว่าความรับผิดชอบของพวกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าคนไหนขยันเยอะหน่อยก็จะมีความรับผิดชอบสูงใช่ไหมคะแต่นักเรียนสามารถทำได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้ถ้านักเรียนใส่ใจใช่ไหมคะใส่ใจสักนิดนึงนะเห็นความสำคัญของเรื่องสักนิดนึงนักเรียนคงจะทำได้ทุกคนนะคะบอกแล้วแม่น้ำปิงวังยมน่านเนี่ยเกิดส่วนใหญ่จะเกิดในแถบภาคอะไรคะภาคเหนือใช่ไหมคะก็แล้วก็มาบรรจบกันเป็นแม่น้ำอะไรคะเจ้าพระยาที่จังหวัดกรุงเทพเลยเหรอคืออะไรคะนครสวรรค์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่นักเรียนควรจะรู้ต่อมาเราจะมาเรียนต่อในเรื่อง
มัยในสุโขทัยในดินแดนไทยกันต่อเลยนะคะไม่ต้องจดสิคะเพราะว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องใช่ไหมคะสาระการเรียนนะคะก็คือสมัยแดนสุโขทัยมาตรฐานคงความเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช้ตัวเดิมอยู่ก็คือมาตรฐานเรื่องราวในประวัติศาสตร์ก่อนสุโขทัยเราค้างกันไว้ที่พัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่างๆของประเทศไทยซึ่งเราเรียนแล้วในภาคอะไรคะภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนือเราเรียนแล้วแต่คราวนี้ครูบอกว่าอยากให้นักเรียนได้ค้นคว้าดูบ้างอยากให้นักเรียนเป็นนักประวัติศาสตร์ดูบ้างว่าลองดูซิว่านักเรียน จะค้นคว้าได้ไหมดีกว่าครูบอกดีไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทำเป็นกลุ่มนะคะจะแบ่งกลุ่มออกเป็น4กลุ่มเพราะเราจะมีกี่ภาคคะกี่ภาคไหนใครดูหนังสือประวัติศาสตร์มาแล้วบ้างล่วงหน้าถามทุกชั่วโมงยังไม่เคยได้คำตอบที่ถูกใจเลยห้องหนึ่งมีไหมคะขอบคุณค่ะคำตอบคือไม่มีเหมือนเดิมนี่นะรักกันจริงจริงเลยนะคะคุยพูดถึงภาคเหนือใช่ไหมคะภาคเหนือเราจะพูดไปแล้วว่ามีการติดต่อภาคเหนือนั้นมีภูมิประเทศหรือลักษณะของการเป็นหุบเขาซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะมีที่ราบระหว่างภูเขาต่างๆใช่ไหมคะเทือกเขาที่สำคัญมีเทือกเขาอะไรบ้างนะเทือกเขาเทือกเขาอะไรนะแดนลาวแล้วก็หลวงพระบางแล้วก็ผีปันน้ำนะคะและแม่น้ำที่สำคัญก็คือที่เราพูดไปแล้วคือปิงวังยมน่านอันนี้เก็บความรู้ท้ายชั่วโมงของสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้อยากย้อนไปนิดนึงอยากให้นักเรียนลองทำบ้างตอนนี้ส่งใบงานนะคะครูได้เช็คนะคะได้ปั๊มชื่อไว้แล้วว่าใครแหละที่ส่งครูจะมีชื่อครูอยู่ด้านหน้าปกเห็นไหมคะ หน้าปกใบงานเห็นไหมคะ จะมีชื่อครูปั๊มไว้แสดงว่าคุณส่งแล้วครั้งที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำใบงานแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนนิดนึงให้นักเรียนกลับไปทำหน้าปกรูปเล่มนะคะแล้วก็ใส่สันให้เรียบร้อยจะได้ดูสวยงามดีไหมคะดีไหมคะใครทำดีนะคะแนนใบงานนี้10คะแนนเลยนะคะถ้านักเรียนขยันนักเรียนสามารถทำล่วงหน้าได้เลยมีใครทำหมดแล้วไหมคะยังเนาะยังไม่มีเพราะครูดูตรวจแล้วยังไม่มีใครทำเลยนะคะเพราะว่าส่งมาที่ครูเดี๋ยวกลับไปนักเรียนสามารถขยันสามารถทำก่อนล่วงหน้าได้เลยนะวันนี้ครูก็อยากจะให้นักเรียนลองทำเปิดไปที่ใบงานที่4ถ้านักเรียนให้ครูบอกนักเรียนก็จะกลายเป็นว่า รับฟังอย่างเดียวครูจะให้นักเรียนใช้สมองแล้วก็ลงมือทำก่อนดูใบงานที่4เห็นไหมคะใบงานที่4อ่านโจทย์พร้อมกันสิคะให้นักเรียนทำไมนะให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาคต่างๆของไทยของระบุแหล่งที่6นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมได้แต่คราวนี้ถ้าให้ทำทุกคนคงไม่เสร็จแน่ในชั่วโมงนี้ครูจะให้จับกลุ่มดีไหมคะในห้องอากาศพอดีเลยมีอยู่8แถวจะให้2คนหันหน้าเข้าหากันนะคะกลุ่มที่1ภาคอะไรคะภาคเหนือกลุ่ม1ในใบงานก่อนแล้วกันภาคอะไรคะภาคกลาง2กลุ่มชายหนุ่มสุดหล่อนี้นะคะเป็นภาคกลางนะคะ2แถวถัดไปเป็นกลุ่มที่2ภาคอะไรเอ่ยภาคเหนือ2สาว2แถวหน้าภาคอะไรดีคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ2แถวสุดท้ายคนสวยของครูภาคใต้เหมือนสาวใต้เลยให้นักเรียนลงมือค้นหาช่วยกันอย่าให้ออกมารายงานลองทำดูขยับเส้นขยับสายจะได้ไม่ง่วงนอนนะคะช่วยกันค้นคว้าว่ามีทั้งหมดกี่ยุคคะลูกมีกี่ยุคคะให้นักเรียนค้นหาแต่ละยุคช่วยกันแบ่งงานกันทำหัวหน้ากลุ่มจัดแจงว่าจะให้เพื่อนหาอะไรนักเรียนปลายทางทำเช่นกันนะคะ
แบ่งกลุ่มดูนะคะนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันทำแบ่งเป็น4กลุ่มเช่นเดียวกับนักเรียนต้นทางช่วยกันค้นหานะคะเดี๋ยวครูก็จะให้ดูแล้วเดี๋ยวจะตรวจไปพร้อมๆกันนะคะกลุ่มไหนเสร็จนำมาส่งข้างหน้าเลยนะคะ